ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกซัดแล้วเงินฝาก 500,000 บาทนะครับนับจากวันไหนเกณฑ์แจกดิจิตอลวอลเล็ตได้ข้อสรุปแล้วนะครับเกณฑ์เงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทเรื่องของเงินฝากนะครับไม่เกิน 500,000 บาทนับตั้งแต่เมื่อไหร่นับจากวันไหนเก็บข้อมูลตอนไหนจะโยกเงินหรือถอนตอนนี้ยังทันไหมก็อย่างที่หลายๆคนถามและมีประเด็นเรื่องของ500,000 บาทว่าเอ๊ะไอ้กำหนดของ 500,000 บาทที่เป็นเงินฝากเนี่ยนับตอนไหนนับช่วงไหนนับสามารถทำอะไรได้ยังไงหรือเปล่าก็หลายๆคนบอกเฮ้ยถ้านับช่วงนี้เดี๋ยวไปถอนออกมาก่อนแล้วทำนี้ก็เป็นว่ากันไปเพราะทุกคนก็เฮ้ยเงินหมื่นนะใครๆก็อยากได้เงินฟรีๆใครๆก็อยากได้มันเป็นเรื่องปกตินะครับในเมื่อรัฐบาลโง่มาแจกให้ประชาชนมีหรือประชาชนจะไม่เอาถูกต้องไหมฮะเพราะเอาหรือไม่เอาทุกคนก็ต้องมาร่วมกันใช้นี่เพราะฉะนั้นให้ประชาชนรัฐบาลโง่มาแจกก็ต้องเอาครับแต่ทีนี้ว่าไอ้เงิน 500,000 บาทมันเป็นเงื่อนไขอะไรไงตอนนี้มันมีเงื่อนไขออกมาตอนนี้นะครับณวันนี้ก็คือวันที่20เดือน4 2567ณวันนี้มันเป็นแบบนี้แต่นะครับอนาคตอาจจะเปลี่ยนแปลงหรืออะไรก็ได้เพราะรัฐบาลชุดนี้นะเงินดิจิตอลวอลเล็ตมันไม่เคยนิ่งครับมันเปลี่ยนแปลงตลอดเปลี่ยนแปลงเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าเงื่อนไขมันจะเป็นยังไงบ้างครับเมื่อวันที่นะครับ19เมษายนรัฐบาลและกระทรวงการคลังได้สรุปออกมาแล้วว่าเกณฑ์เรื่องของเงินฝากไม่เกิน 500,000 บาทที่จะได้รับเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทนั้นนับจากวันไหนเก็บข้อมูลตั้งแต่เมื่อไหร่ซึ่งหากใครคิดจะโยกย้ายเงินหรือถอนเงินในช่วงเวลานี้จะทันหรือไม่ล่าสุดนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังได้ให้คำตอบแบบชัดๆแล้วว่าคนที่มีเงินเกิน 500,000 บาทยืนยันว่าถอนไม่ทันแล้วเพราะโครงการนี้จะนับย้อนหลังไปก่อนวันที่จะอนุมัติซึ่งตอนนี้ได้ผ่านการนับเกณฑ์เงินฝาก 500,000 บาทไปเรียบร้อยแล้วสรุปคนที่มีเงินฝากเกิน 500,000 บาทไม่สามารถถอนเงินหรือถือเป็นเงินสดได้ทันหรือไม่สามารถโยกย้ายไปยังรูปแบบอื่นๆเช่นกองทุนหรือสลากออมทรัพย์ที่ไม่ได้ถูกมานับรวมเป็นเกณฑ์ในครั้งนี้ได้ทันเช่นกันคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินดิจิตอล50ล้านคน3ข้อแรกก็คือ1คนไทยอายุ60ปีขึ้นไปในวันลงทะเบียน2มีรายได้นะครับต่อปีภาษีไม่เกิน 84,000 บาทเอ้ย 840,000 บาทโทษทีครับ 840,000 บาทไม่เกิน 70,000 บาทต่อเดือน3มีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และธนาคารของรัฐรวมกันไม่เกิน 500,000 บาทเงินดิจิตอลวอลเล็ตเริ่มใช้เมื่อไหร่ก็คือประชาชนและร้านค้าเนี่ยจะเข้าร่วมโครงการนะครับไตรมาส3ของปี256ไตรมาส3ก็กรกฎาคมสิงหาคมกันยายนนะครับเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสิทธิ์นะครับเริ่มใช้ครั้งแรกในไตรมาส4ก็เดือนตุลาพฤศจิกาธันวานะครับผ่านซุปเปอร์แอปนะครับแอปทางรัฐซึ่งแน่นอนครับยังไม่เห็นหน้าตาว่าเป็นยังไงนะครับเงินดิจิตอลวอลเล็ตใช้จ่ายอย่างไรใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันซุปเปอร์แอปนะครับคือแอปทางรัฐนะครับใช้จ่ายภายในอำเภอ878อำเภอใช้จ่ายภายใน6เดือนไม่จำกัดจำนวนใช้จ่ายต่อวันนะประชาชนซื้อสินค้าได้เฉพาะร้านค้าขนาดเล็กเท่านั้นตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดร้านค้าซื้อสินค้าจากร้านค้าได้ทุกขนาดและไม่จำกัดพื้นที่เงินนี้จะต้องวอลเล็ต 10,000 บาทใช้จ่ายนะครับซื้อสินค้าอะไรได้บ้างใช้ซื้อสินค้าได้ทุกประเภทยกเว้นสินค้าอบายมุขน้ำมันบริการและออนไลน์เป็นต้นและสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์จะกำหนดเพิ่มเติมอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดว่าจะออกมาแบบนี้แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าก็ต้องรอดูเพราะอะไรครับอย่างที่บอกว่านโยบายนี้จะต้องวอลเล็ตเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเงื่อนไขนะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเปลี่ยนแล้วเป็นอีกแบบนี้มาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับทั้งที่บอกว่าเป็นนโยบายที่คิดมารอบครอบคิดมาแบบอย่างดีนะคิดมารอบครอบและเป็นนโยบายต้องทำทันทีเพราะเศรษฐกิจของประเทศรอไม่ได้ต้องทำการกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นทันทีนะแต่ผ่านมาตอนนี้ก็8เดือนแล้วนะ8เดือนแล้วยังไม่เกิดอะไรขึ้นเรื่องเงื่อนไขก็ไม่ได้นิ่งแหล่งที่มาของเงินก็ไม่นิ่งนะครับนะช่วงนี้ก็แหล่งที่มาของเงินจากตรงนี้พอมีปัญหาก็แหล่งที่มาจบเงินจบตรงนี้แหล่งที่มาของเงินตรงนี้และทุกครั้งที่ออกมาส่วนใหญ่นะครับจะติดเรื่องของข้อปัญหาคือข้อกฎหมายหรือพ.ร.บ.ในเงื่อนไขขององค์กรต่างๆแต่วันนี้รัฐบาลก็บอกว่าเพราะคนค้านเพราะหน่วยงานนั้นค้านเพราะหน่วยงานนี้ค้านเพราะประชาชนค้านเพราะฝ่ายค้านค้านเพราะคนนั้นค้านจริงๆแล้วนโยบายนี้สำหรับผมพูดและผมย้ำมาตลอดว่านโยบายนี้เป็นนโยบายที่คิดมาแบบช่วยคิดมาไม่รอบคอบเวลาลงมือทำจริงๆถึงทำไม่ได้ถึงได้เกิดปัญหาติดข้อปัญหาติด
เรื่องของข้อกฎหมายเหมือนกันของธกส.เนี่ยก็ติดข้อกฎหมายครับและเป็นข้อกฎหมายเป็นพรบ.ของธกส.เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2509จริงหรือเปล่าครับถ้ารัฐบาลนี้ไม่ได้เป็นรัฐบาลช่วยรัฐบาลนี้ที่คิดมารอบคอบต้องคิดรู้ระรู้ว่าเฮ้ยมันมีข้อกฎหมายอยู่แต่วันนี้กำลังจะตีความตามข้อกฎหมายแบบศรีถนนชัยตีลังกากลับหลังสุดท้ายแล้วอย่าลืมนะครับคุณทีฟ้าหมายได้ครับแต่ศาลสถิตยุติธรรมจะเป็นผู้ตัดสินครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลยครับคนที่หวังว่าจะได้เงิน 10,000 บาทนี้อย่าหวังว่าจะได้ง่ายๆครับและผมเองหลายๆคนบอกเฮ้ยผมมาขัดมาฝางผมบอกเลยผมขอขัดขวางครับเพราะถ้าโครงการนี้เกิดมันสร้างความเสียหายกับประเทศมากกว่าผลดีอยากคิดแต่อยากได้เงิน 10,000 แล้วเชียร์แบบไม่ลืมหูลืมตาฝากไว้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตให้ฟังครับ